วันที่2999ผมบอกเลยครับว่าประสบการณ์โชคโชนมากรู้ไหมคืออะไรยืนอยู่เฉยๆท่านที่ผมสังเกตตัวเองดูนะผมไปไบโอมที่เป็นไบโอมที่เกี่ยวกับหิมะน้อยที่สุดเลยครับก็แบบไบโอมแบบนี้ที่มันเป็นพื้นที่ขาวนี่คือไม่ค่อยมีเหตุผลให้ไปเท่าไหร่ครับซึ่งในอีพีนี้เราจะมาหาเหตุผลในการไปกันครับนั่นคือผมจะไปสร้างฐานทัพที่นั่นนั่นเองครับก็คือผมจะทำเป็นฐานทัพใต้ดินแบบอลังการไปเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายโอเคอย่างแรกก็คือเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ในการระเบิดเมืองก่อนเอาไปสัก4สแต็กแล้วกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบเนเธอร์ลิงต้องเอาออฟซิเดียนไปด้วยสแต็กเดียวก็พอมั้งทีนี้ก็เดินทางไปครับไปหาสถานที่สวยๆในการสร้างโอเคสถานที่ก็คือตรงหมู่บ้านตรงนี้กันมาหมู่บ้านคือจุดศูนย์กลางในการหาสถานที่โอ้โห 9,000 กว่าบล็อกไกลเลยทีนี้ไกลมากๆแล้วส่วนหนึ่งที่ผมเลือกสถานที่บริเวณตรงนี้เพราะว่าเวลาผมจะไปไบโอมของเวอร์ชันใหม่เงี้ยมันจะได้ไปง่ายๆครับนี่ครับสังเกตพื้นที่ตรงนี้ดูคือมันจะเป็นพื้นที่ดำๆคือพื้นที่ที่ยังไม่ถูกโหลดขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นถ้าอัปเกรดเวอร์ชันใหม่มันจะได้ไปแบบง่ายๆด้วยก็คือเดินทางมาที่ตรงนี้ก่อนจากนั้นก็เดินทางไปที่ตรงนี้หรือตรงนี้มันจะได้ง่ายกว่าโอเคพอถึงที่หมายแล้วอย่าลืมทำระบบเนเธอร์ลิงจะได้กลับไปกลับมา2รอบอยู่ดูจากทรงแล้วโอ้โหชัตเตอร์สวรรค์หน้าคิดถึงมากเลยไบโอมนี้หลังๆมาในไอ้ไบโอมตรงนี้คือแบบว่ามันมีความเวอร์วังน้อยลง ดีนะที่เก็บไว้ก่อนอีก800เมตรกำลังจะถึงแล้วครับตรงนั้นมีอีกรูด้วยเราน่าจะไปพักตรงนั้นได้นะดูสิมีที่นอนไหมมีเยี่ยมงั้นก็นอนไปรถถึงหมู่บ้านแล้วว่าแต่ว่านี้มีคนหรือเปล่าวะน่าจะมีคนอยู่นะเออมีอยู่ไม่ค่อยได้มาชาวบ้านน่าจะพึ่งโหลดถ้าจะเลือกภูเขาเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนั้นมีไบโอมจังเกิลด้วยเหรอดูภูเขาลูกนี้สิว่ามันเจ๋งแค่ไหนไหนดูบริเวณรอบๆสิภูเขาลูกนี้มันก็ใช้ได้นะเพราะว่าฐานทัพที่ผมจะทำมันอยู่ใต้ดินไงแล้วส่วนที่เหลือก็จะตกแต่งบนภูเขาด้วยให้มันเหมือนบ้านติดริมหน้าผาประมาณนั้นเดี๋ยวผมขอดูหลายๆที่ก่อนแล้วกันนะว่ามีภูเขาแบบไหนน่าสนใจบ้างอันที่ผมอยากได้จริงๆก็คือผมอยากได้ภูเขาที่มันติดริมแม่น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวดูซิแม่น้ำนี่มันใหญ่แค่ไหนเอ๊ะจะว่าไปถ้าเอาภูเขาบริเวณตรงนี้มันก็จะติดริมแม่น้ำด้วยทำเป็นสนามแข่งเรือได้เฮ้ยเจ๋งเลยเอ๊ะว่าแต่ภูเขาตรงนี้ก็โอเคนะมีแม่น้ำน้ำแข็งตรงนี้ด้วยแล้วส่วนพื้นที่ที่เหลือก็น่าจะพอซ่อมได้อยู่มั้งแค่เอาน้ำตกตรงนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนโมเดลมันนิดๆหน่อยๆก็ได้บ้านวิวสวยละเอองั้นก็เอาตรงนี้แล้วกันโอเคน้ำตกบล็อกเดียวปึ๊บเรียบร้อยฮะดูสิเป็นไงว่าจะมาหาที่อยู่ในการสร้างดันมาซีเรียสและสนามแข่งเรือเฉยเลยโอเคมาอย่างแรกที่ต้องทำก็คือประตูเนเธอร์ครับให้มันสามารถเดินทางมาที่นี่ได้แบบสะดวกที่สุดโอเคทางเข้าก็เริ่มจากตรงนี้แล้วกันมันมีแต่จะลึกลงไปเรื่อยๆดูสิเอาแบบสักวาย50ดีไหมเนี่ยถือว่ามันจะลึกเกินไปวะอ๋อรู้สึกว่าจะมีถ้ำไหมดูสิถอดวิญญาณดูโอเคมีถ้ำจริงด้วยและทางที่ผมลงก็น่าจะมีอีกหลายๆถ้ำเลยโอเคดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขุดทางซอกแซกเพิ่มเติมเราจะใช้ถ้ำที่มีให้เป็นประโยชน์โอ้เสียงดังชิบหายเลยโอเคเนี่ยแหละได้เวลาเคลียร์ถ้ำครับทีนี้ค่อยๆตามหาครีปเปอร์ระเบิดเลยอ้าวไม่เป็นไรโอเค Y 50ก็คือระดับเนี้ยแหละมาทำห้องใหญ่ๆเลยครับนี่ก็ขุดตรงไปยาวๆครับผมโอเคจากนั้นก็วางฐานด้วยออกซิเดียนไว้ครับจะได้รู้ว่าตรงไหนคือประตูเนเธอร์ตึ๊บนี่ตรงนี้แหละจะตั้งไว้ตรงนี้บังเกอร์ที่ผมจะทำแล้วมันจะเป็นบังเกอร์4ทิศครับผมอันนี้ก็ขุดตรงมาก่อนอันนี้ก็ฝั่งขวาเหมือนกันจุดที่3ส่วนฝั่งซ้ายนี่ก็เหมือนกันครับขุดเข้าไปลึกๆมาทีนี้ก็ระเบิดห้องครับผมระเบิดห้องให้มันกว้างขึ้นครับผมโอเคงานนี้สนุกแน่นอนครับผมตรงนี้ก็มาหน่อยกันให้กำแพงมันดูกว้างขึ้นจากนั้นก็จุดครับผมไปดูผลงานสิโอ้ยเฮ้เยี่ยมโอ้โหพอโดนดาเมจคือกล้องมันบังคับมาหาตัวผู้เล่นเองเลยดูสิห้องกว้างแค่ไหนเปิดโหมดตาสว่างแป๊บโอ้โหกว้างกำลังดีเลยนะใหญ่กว่าที่คิดอีกเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ตรงนี้มันก็เป็นถ้ำแต่เดิมอยู่ด้วยทางเข้าหลักใหม่ขอเปลี่ยนเป็นสโตนบิกแล้วกันจะได้แบบสวยๆหน่อยต่อให้มันเป็น4แยกเอาไว้ประตูตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น3ช่องแล้วกันมันจะได้ตกแต่งได้แบบง่ายๆหน่อยผมสัญญาว่ามันจะสวยกว่านี้แต่ตรงนี้มันเป็นแบบทางเปล่าๆก่อนวางโครงก่อนว่าตรงไหนจะพาไปจุดไหนประมาณนี้เนี่ยแหละส่วนทางขึ้นก็เจาะเพิ่มไปอีกโอเคมาขุดทางขึ้นมาด้านบนเป็นแบบทาง3ช่อง
แล้วจะเอาเป็นไงประตูนี้วะเนี่ยก็ทำให้เป็น3แล้วกันนี่ก็ต้องทำหลังคาให้มันสูงขึ้นได้นั่นจากนั้นก็ทำบันไดเป็นสโตนบริกมันจะแบบสวยๆมันจะต้องแบบดูแข็งแรงหน่อยทนทุกสภาพพื้นผิวสภาพอากาศโอเคนี่แหละสวยงามแล้วถ้าลองทำแบบนี้มันก็จะดูดีขึ้นแต่ว่าพื้นที่มันจะแคบลงงั้นก็ขุดเพิ่มก่อนแล้วกันต้องทำให้มันสวยที่สุดครับบันไดลงโอเคทำเป็นแบบนี้มันจะสวยนี่ก็ชั้นสุดท้ายโอเคก่อนกลับก็ทำระบบเนเธอริงให้มันสมบูรณ์ก่อนต่อขึ้นมาสัก3คูณ4 2 3 4 2 3 4ประมาณนี้แหละแล้วก็จุดไปซะปั๊บพิกัด x คือ9545ส่วนพิกัด z คือลบ2497โอเคมาได้พิกัดมาแล้วซึ่งหลังจากนี้คือเอาพิกัดที่ได้คือไปหาร8ครับ9545หาร8เท่าไหร่1993โอเคและส่วนพิกัดต่อมาล่ะ2497หาร8เท่ากับโอเคได้คำตอบแล้ว312ทีนี้ก็ใส่ลบ312เข้าไปเนี่ยแหละพิกัดที่ต้องไปตั้งประตูก็คือตรงนี้เฉพาะในเนเธอร์ปั๊บเรียบร้อยหารให้ดูเลยมันหารยังไงพี่กันในเนเธอร์มาไปกลับบ้านไปเตรียมของว่าแต่บ้านโอ้โหอยู่ไกลเลยงั้นมาลงที่ฟาร์มวัวก่อนแล้วกันก็คือตรงนี้โอเคเซตเวย์พอยต์10กิโลไปมาฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำพิกัดในเนเธอร์ลิงก์ก่อนเข้าประตูเนเธอร์จากนั้นก็โอเคไปตามพิกัดที่ผมต้องการมันต้องไปที่ไหนวะเดี๋ยวต้องเตรียมท็อตปักระหว่างทางไปด้วยจะได้รู้ว่าต้องไปไกลแค่ไหนตรงนี้ก็โอเคต้องเดินเฉียงมาทางนี้จังหวะนี้ก็ดู F3 ไปข้างๆมันบอกทุกอย่างเลยจริงนะ F3 เองแต่พิกัดในเกมยันสเปซคอมพิวเตอร์รู้หมดแล้วผมใช้อะไรไม่มีความเป็นส่วนตัวเลยสักนิดลบ32โอเคก็คือตรงนี้อ่ะไปฮะประตูเนเธอร์ทำเป็นไซส์มาตรฐานแล้วกันโอเคปราบเขาให้แล้วก็จุดดูสิมันจะไปถูกที่ไหมต้องถูกแหละคำนวณมาขนาดนี้ต้องใช่นี่โอ้โหเดินทางข้ามโลกอย่างรวดเร็วครับสุดยอดฮะโอ้โหทีนี้ขนของมาง่ายแล้วโอเคเดี๋ยวไปขนของกันครับดูสิต้องเตรียมอะไรมาบ้างของที่จะเป็นอย่างแรกเลยคือไม้สปรุซดูสิมีนิดเดียวเองฮะเดี๋ยวไปฟาร์มต้นไม้ก่อนหาไม้สปรุซอยู่ชั้นไหนวะน่าจะชั้นนี้มั้งโอเคชั้นสูงหน่อยปึ๊บโอ้เพียบเลยเอาไม้เยอะๆครับไม้สปรุซต่อไปก็กระจกสีขาวกระจกสีขาวโอเคมีอยู่แต่ไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยฮะมาเตรียมของพื้นฐานแล้วก็ห้องโซนแรกเสร็จแล้วทีนี้ก็เดินทางไปที่ฐานทัพไบโอมหิมะของเรากันโอเคกลับมาแล้วจ้ามานี่ก็เริ่มจากตกแต่งรายรอบๆก่อนแล้วกันทำให้มันเชื่อมคล้ายๆกับห้องที่เป็นทรงกลมส่วนช่องที่เหลือก็กระจกสีขาวปิดเอาไว้ส่วนที่เหลือก็เพิ่มเท็กเจอร์ครับปูกระจกเป็นพื้นให้ถ้ำแบบมันน่าค้นหามากขึ้นดูดีขึ้นเยอะพื้นเรียบจะได้เดินง่ายๆส่วนบล็อกน้ำแข็งตรงนี้คือผมกะว่าผมจะทำเป็นถ้ำน้ำแข็งครับผมก็เลยแบบแปะน้ำแข็งลงไปไม่แน่ใจว่าจะสวยหรือเปล่าก็ลองไปแปะดูก่อนเผื่อมันจะมีสไตล์ก็เริ่มใช้ได้ฮะแต่มันจะดูดีกว่านี้ถ้ามันมีหิมะปกคลุมอยู่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ใต้ถ้ำเนาะหิมะมันจะลงมากรุบแถวนี้ได้ไงโอเคห้องมีทั้งหมด3ทางด้วยกันก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่แรกที่ผมจะทำก็คือโซนเก็บของซึ่งมันก็จะอยู่บริเวณตรงนี้โอเคแล้วก็ห้องมันก็จะกว้างๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นถ้ำที่มีตัวตนอยู่แล้วก็ใช้ทีระเบิดเอาก็ได้หรอกมาระเบิดอ้าวกระจกแตกตอนไหนวะเนี่ยระเบิดเสร็จก็ต้องมาเล็มอีกมันไม่สวยอันนี้ก็ทำเป็นกระแพงกั้นไว้แล้วกันครับเพราะทางมันค่อนข้างใหญ่ส่วนเสาประตูทางเข้าก็เป็นสโตนบริกโอเคตรงนี้ก็ติดโคมไฟโอเคนี่แหละโซนแรกเพิ่งได้แค่ทางเข้าเองนะรู้สึกว่าช่วงนี้มันขุดช้าเหลือเกินต้องมีแท่นบีคอนเดี๋ยวต้องไปสร้างแท่นบีคอนด้านนอกก่อนปังเรียบร้อยอันนี้ก็ตั้งไว้นี่ซะแล้วก็ของทับ whatไม่มีของถวายโอ้โหขุดมาตั้งนานไม่มีของถวายดูสิอันนี้มีไหมถวายอะไรดีวะฐานได้ไหมนะถวายฐานได้ไหมไม่ได้แล้วนี่มีของถวายนี่มีอยู่เอามากดถวายก่อนแล้วกันคูณ2ปังเรียบร้อยทีนี้ก็ขุดให้มันกว้างระดับนึงครับผมให้แบบมันพอดีกับห้องนี้โอเคเยี่ยมประมาณนี้แหละห้องนี่ก็ปูพื้นซะให้มันสวยๆโอเคนี่แหละทางเข้ามาโซนแรกก็คือโซนที่สำคัญที่สุดครับก็คือโซนเก็บของเดี๋ยวเอามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยส่วนหีบก็ผมจะวางไว้แนวนี้มันจะได้แบบเก็บได้หลายหีบเยี่ยมโอ้เต็มคาราเบลเลยทีนี้
FPS เหลือเท่าไหร่จาก124เหลือ86นี่น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของห้องเก็บของผมได้เลยเนี่ยในบ้านหลังที่แล้วโอเคครับห้องเก็บของเสร็จสิ้นมาโซนตรงนี้กันต่อไปก็เป็นโซนคราฟของเนาะถ้าเป็นบริเวณมุมแถวๆนี้ผมคิดว่านะมันอาจจะไม่ค่อยตอบสนองต่อไอหีที่มันอยู่ตรงกลางเท่าไหร่เวลาคราฟของมันจะแบบง่ายๆถ้ามันอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ต่อขึ้นไปซะโอเคทำเป็นเสาเอาไว้ทำทีละห้องตรงนี้ก็ไม่ต้องลึกมากก็ได้เพราะขี้เกียจเดินเข้าไปกำแพงนี้ก็ปิดด้วยไม้สปรุตโอเคนี่แหละโซนคราฟของนี่ก็โคมไฟติดด้วยติด2จุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สว่างมาทีก็วางกล่องคราฟไปครับผมอยากเห็นผลลัพธ์แล้วตอนนี้อันนี้ก็ขุดออกแหละปูพื้นก่อนปึ๊บโอเคนี่ก็ของคราฟก็วางไว้ตรงกลางแล้วกันส่วนที่เหลือก็เป็นบล็อกอาชีพต่างๆที่จำเป็นปึ๊บเอ็นวิลแล้วก็สโตนคัตเตอร์นี่ครบแต่ว่าผมว่ามันดูโลนๆไปฮะตรงนี้เดี๋ยวเพิ่มเท็กเจอร์ภายในด้วยดีกว่าแบบนี้ปึ๊บดูสิโอเคแบบนี้ดูดีกว่าเยอะมาและส่วนต่อไปก็คือโซนเตาเผาเนาะโซนเตาเผาคือเป็นโซนที่จะใช้รองลงมาจากโซนคราฟของนั้นก็เอาไว้เป็นบริเวณตรงนี้ละกันส่วนตรงนี้ก็เป็นห้องเอนชานแล้วก็ห้องปรุงยาเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โซนเตาเผาก็จะตกแต่งเป็นเจ้าสโตนบริกมันค่อยดูแบบสวยงามปิดด้วยสโตนบริกครับมันจะได้ดูแบบแข็งแรงแล้วก็ดูแบบถูกเผาไหม้ได้ยากขึ้นนี่ก็ผสมคอบสโตนลงไปให้มันดูมีรอยร้าวประมาณนี้ได้ห้องแล้วทีนี้ก็ไปเอาเตาเผากันเดี๋ยวจะเริ่มจากเตาสโมกเกอร์แล้วก็บลัสเฟอร์เนนก่อนเตาพิเศษนี่ก็โซนของสโมกเกอร์บลัสเฟอร์เนนก็ไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วส่วนโซนสุดท้ายก็เป็นเตาแบบธรรมดาเตาแบบธรรมดาก็เจาะเข้าไปหมดก็วางไว้ตรงนี้โอเคแหมคราฟมาตั้งเยอะใส่ได้แค่นิดเดียวโอเคเท่านี้แล้วกันส่วนต่อไปก็เป็นห้องปรุงยาแล้วก็ห้องเอนแชนขอทำห้องปรุงยาก่อนแล้วกันก็จะมีโซนปลูกเนเธอร์วอร์ดแล้วก็แท่นปรุงยาเนาะ1 2แล้ว3นี่ก็ลองทำแบบธรรมดาดูบ้างครับทำแบบอาร์เคดบ่อยละนี่ก็ใส่สแตร์ตรงนี้ไปหน่อยโอเคเนี่ยแหละห้องปรุงยายังไม่เสร็จมันต้องมีโคมไฟด้วยลืมใส่ปึ๊บตรงนี้ดูสิสว่างไหมโอเคสว่างอยู่ระดับแสง 100% จะว่าไปก็ลืมเรื่องน้ำเลยฮะถ้าลืมน้ำก็ต้องเอาตรงนี้มาทำเป็นสแตร์ปึ๊บแล้วก็ใส่น้ำนี่แหละน้ำตักตรงนี้เอาได้ตักขึ้นไหมตักได้โอเคมันจะไม่มีวันกลายเป็นน้ำแข็งแน่นอนถ้าน้ำมันอยู่แบบนี้โอเคห้องปรุงยาเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นห้องเอนชานทีนี้เอาจริงๆนะอันนี้ไม่น่าจะค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็ทำแบบธรรมดาแล้วกันโอเคห้องเอนชานเสร็จสิ้นส่วนนี้ก็กระแพงยังไม่ทำอะไรก็ทุบออกก่อนตกแต่งให้สวยแล้วก็ราดสโตนบิ๊กลงไปโอเคเรียบร้อยห้องโซนที่1เสร็จสิ้นก็จะมีห้องเก็บของห้องเตาเผาห้องคราฟของแล้วก็ห้องปรุงยาและห้องเอนชานโอ้หลายห้องเลยมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันครับภายในโซนตรงนี้มาเดี๋ยวเราไปโซนต่อไปกันดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเก็บของก่อนโอเคเริ่มจากตรงนี้เลยโซนเก็บหินปึ๊บน่าจะใช้เยอะที่สุดเลยเอาไว้เก็บหินอย่างเดียวครับไอห้องนี้ก็สามารถขยายเพิ่มได้ถ้าจะไปต่อไปก็เป็นโซนห้องนอนคือผมจะเอาฝั่งนี้เนี่ยแหละก็ระเบิดอีกนิดนึงโอเคให้ห้องมันกว้างขึ้นแบบธรรมชาติครับ perfect ติดโคมไฟเนี่ยแหละทางเข้าห้องนอนห้องดูหนังแล้วก็ห้องน้ำนี่ก็ต่อทางเดินให้สุดสายซะโอเคสุดสายแล้วว่าแต่จะทำห้องอะไรก่อนดีวะเนี่ยงั้นก็เป็นห้องนอนก่อนแล้วกันอยู่ประมาณตรงนี้แล้วกันโอเคมันจะได้ไม่ต้องขยับเดินไปไกลมากทางเข้าตรงนี้ก็ใส่เป็นสโตนบริกโอเคหลังจากเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นไม้สปรูซแทนให้แบบเปลี่ยนฟิลลิ่งเป็นกำแพงห้องสวยๆเชื่อมมา2ฝั่งเยี่ยมเนี่ยแหละไอ้ตรงนี้ก็เติมสปรูซแพงลงไปให้แบบมีสีสันเปลี่ยนมูดแบบคร่าวๆให้กำแพงมันหนาขึ้นอันนี้ก็กำแพงเพดานฝ้าเนาะที่เหลือไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนี่ยแหละห้องนอนต่อไปก็เฟอร์นิเจอร์สินะโอเคต้องมีกล่องคราฟเป็นอย่างแรกแล้วก็อย่างอื่นเตียงนอนก็จะมี2เตียงเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้ให้ตายเถอะผมออกแบบห้องยังไงเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอกันเลยก็ทุบฝั่งนี้ออกขยายให้มันกว้างขึ้นนี่ไม่พลาดแน่ไม่พลาดเยี่ยมนี่แหละของจริงโอเคเนี่ยแหละห้องนอนส่วนเตียงก็ทำให้มันหรูขึ้นโดยการทำอะไรไม่รู้ที่มันเรียกว่าสแลบเอามาทำเป็นแบบนี้เวลานอนมันจะแบบนอนลงไปแบบง่าย
คออกจากเตียงก่อนแล้วถ้าต้องการให้มันแบบดูร่มรื่นขึ้นก็ต้องเป็นไม้โอ๊กดิต้นโอ๊กตรงนี้ปึ๊บแล้วก็วางใบไม้ไปโอ้แบบเห็นแล้วสบายใจตรงนี้ก็เป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร์ด้านหน้า4ช่องแบบนี้ก็คือแบบเป็นโต๊ะลายไม้ส่วนตรงนี้ก็เป็นกล่องคราฟเอาไว้ใช้งานนี่ก็เป็นโซที่นอนเพราะแต่โซที่นอนมันค่อนข้างน่าเกลียดไปนิดนึงไงถูกออกไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นเจาะลายกระแพงแล้วกันเป็นลายใบไม้โอเคชั้นแรกคือไม้สปรูซแพงตรงนี้แล้วก็ติดตรงนี้ได้ให้เป็นไม้สปรูซทั้งหมดปึ๊บหลังจากนั้นก็โอ๊กลีฟโอเคแปะเอาไว้ติดกับบันไดแปะลงไปโอเคค่อยแบบดูมีช่องระบายอากาศโอ้โหแต่ช่องมันเล็กเกินไปมันก็ได้เท่านี้แหละแล้วก็เพนติ้งดูสิโอ้โหนี่มันทีวีชัดคนกำลังซัดกันอยู่แบบสตรีทไฟเตอร์เดี๋ยวเปลี่ยนรูปดิสตรีทไฟเตอร์เนี่ยสตรีทไฟเตอร์เหมือนกันแล้วก็วางตรงนี้บ้างดิโอ้โหเฮ้ยชอบรูปนี้ว่ะห้องนี้คือศิลปะเรามีทีวีให้ดูคนกำลังซัดกันอยู่หรือไม่ก็เล่นเกมสตรีทไฟเตอร์แล้วส่วนตรงนี้ก็คือที่นอนแบบนุ่มๆอ้าวเดี๋ยวนะอ๋อตอนนี้เช้าแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นแบบปีใบไม้บนหัวได้เน้นสวยงามครับผมใช้ได้จริงไหมไม่รู้โอเคเรียบร้อยครับห้องนอนเสร็จสิ้นผมบอกแล้วว่านี่คือห้องนอนที่หรูที่สุดเท่าที่ผมเคยสร้างมาพวกไม่เคยสร้างหรูขนาดนี้เอ๊ะแต่ถ้าเราทำตรงนี้ล่ะโอ้สตูดิโอแบบใบไม้เป็นลำโพงแบบ 4.0 ครับก็คือมี1 2 3 4เสียงกระหึ่มแน่นอนหรือว่าจะเป็นลำโพงแบบ 5.1 ดีวะอันนี้ฮึโอเคเฮ้ยเจ๋งโอเคผมได้ตกแต่งห้องนี้ใหม่ครับไม่ใช่ลำโพงแบบ 4.0 แล้วแต่เป็นลำโพง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.0 ครับผมโอ้โหเสียงดังกระหึ่มแบบว่าตีกันอยู่อย่างเงี้ยคือถ้าแม่ล้างจานอยู่ด้านหลังก็ได้ยินเสียงล้างจานอยู่ด้านหลังอ่ะส่วนนี้ก็คือตีกันแบบนัวๆปั๊บๆๆๆโอ้โหเซอร์ดาวครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ครับผมแต่ถ้ามันไม่เวิร์กอันนั้นเรียกว่าเพ้อโอเคต่อไปก็เป็นห้องอาบน้ำทีนี้นี่ก็ต่อเป็น3ทางเนาะแล้วก็เจาะทางเข้าไปห้องน้ำมันก็จะเป็นห้องที่แบบว่าดูโล่งๆใหญ่ๆหน่อยแต่เต็มไปด้วยน้ำอุ่นนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นไบโอมหิมะไงก็ถ้าจะอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำอุ่นนั่นแหละนะมันค่อยแบบสดชื่นถ้าเอาตามความคิดในหัวผมนะถ้าจะเป็นบ่อออนเซ็นมันก็ต้องมีคอบเบิลสโตนด้วยเคบ่อมันก็จะอยู่ประมาณนี้สุดสายเนี่ยเลยแล้วก็บริเวณรอบๆก็ต้องใช้เจ้าคอบเบิลสโตนกันเอาไว้กันลื่นโอเคเอาให้หมดรวมไปถึงพื้นด้านในนี้ด้วยเอาให้ครบมันไม่ใช่บ่อที่ลึกมากนะมันเป็นแค่แบบบ่อเอาไว้แช่เฉยแล้วก็ผมต้องการเป็นแบบสแลบด้วยฮะเพื่อความสวยงามมากขึ้นวางไว้บริเวณนี้เป็นโซนที่แบบมันไม่ลึกสำหรับออนเซ็นแล้วก็เริ่มบริเวณตรงนี้มันก็จะเริ่มลึกแล้วเนี่ยแหละสวยงามแล้วมันก็ต้องมีเอฟเฟคควันด้วยเนาะว่าแต่เอฟเฟคควันทำยังไงวะดูสิเอฟเฟคควันทำไงอย่างงี้ป่ะจริงด้วยเอาแสลบมาบังจุดที่1ก็วางไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเคเป็นเอฟเฟคควันของออนเซ็นเวลาแช่มันก็จะมีควันออกมาเป็นแบบน้ำอุ่นประมาณนี้แหละบ่อออนเซ็นแล้วก็ต้องเติมน้ำลงไปอีกโอเคน้ำถังแรกวางไว้นี่แล้วก็ต้องไปหาอีกถังนึงน้ำแข็งหนาวเหน็บตักน้ำปึ๊บแล้วก็ไปทางนึงปึ๊บก็จะได้น้ำอินฟินิตี้มาแล้วก็ใส่ให้มันครบๆไปอันนี้มันเป็นไบโอมหนาวน้ำมันก็จะสีเข้มหน่อยแล้วก็น้ำตกออนเซ็นนี่แหละบ่อออนเซ็นในไบโอมหิมะมันก็ประมาณนี้นะที่เดี๋ยวก็คือตกแต่งห้องเนาะตรงนี้ก็ปิดด้วยกระจกสีขาวแล้วกันจะได้เห็นภายในถ้ำด้วยสแลบก็เป็นไม้สปรูซนี่ก็ต่อเป็นเสาให้แบบฐานมันดูแข็งแรงขึ้นตรงนี้ก็กระแพงเป็นไม้สปรูซธรรมดาฝ้าก็เป็นสแลบตรงนี้ก็ทำเป็นลายธงชาติญี่ปุ่นนี่แหละบ่งบอกว่าตรงนี้เราได้รับวัฒนธรรมมาจากญี่ปุ่นบ่อออนเซ็นที่แบบมีควันน้อยมากตรงนี้ก็ทำเป็นผ้าม่านบังเอาไว้ตามสไตล์ญี่ปุ่นเฮ้ยสวยนะโอเคเรียบร้อยครับบ่อออนเซ็นเสร็จห้องต่อไปที่ผมจะทำนั้นก็คือห้องโรงหนังนั่นเองเป็นห้องไร้สาระที่สุดที่ผมจะทำในบังเกอร์นี่แหละแต่ก่อนทำผมก็ขอแก้ห้องบริเวณตรงนี้ก่อนละกันให้มันแบบดูแข็งแรงขึ้นโอเคหลังจากที่เราไปตกแต่งภายนอกแล้วก็โซนโถงทางเดินตรงนี้สักพักเราก็ได้เวลามาสร้างห้องซินิม่ากันตรงนี้ก็เจาะให้มันกว้างๆครับแล้วก็ส่วนที่นั่งก็ต้องทำเป็นขั้นบันไดนะเพราะว่าจอลงหนังมันค่อนข้างใหญ่เป็นพิเศษนี่ก็วางไปครับปึ๊บ
แบบนี้ได้แหละอันนี้ก็เก็บดีเทลให้มันด้วยให้แบบเป็นที่นั่งมีที่พักวางแขนตรงพื้นก็ใช้เป็นไม้โอ๊กแล้วกันนี่เก็บรายละเอียดด้วยแล้วก็กำแพงห้องก็ใช้เป็นบล็อกเทอราคอตต้าครับเยอะดีอันนี้ที่ผมทำคือใช้แบบ2สีผสมกันครับผมมันจะแบบดูเหมือนร้านเกมแตะนี่โรงหนังโอเคกำแพงได้ละส่วนต่อไปนี่ก็คือจอครับทีนี้จอก็ไอ้บล็อกเขียวๆนี่โอเคดูสิมันจะพอไหมโอเคกรีนสกรีนนี่ก็คือจอนะก็ต้องเอาบลูเทอราคอตต้าครอบเอาไว้โอเคเรียบร้อยแต่ว่ามันจะไม่เสื่อมราวครับเราต้องติดลำโพงให้โรงหนังด้วยนี่ก็ลำโพงโรงหนังมันก็จะอยู่แบบประมาณนี้เนาะโอเค7-8มีทั้งหมด8ตัวด้วยกันครับเสื่อมราวแน่นอนโรงหนังโรงนี้มีที่นั่งเยอะเดี๋ยวหาเพื่อนมาดูด้วยดีกว่าโอ้โอเคคุณสยามซื้อตั๋วมาด้วยนะเพราะว่าฉันจะเปิดหนังฉายละโอเคลำโพงเสื่อมราวพร้อมตอนนี้มาไปดูโอเคดูคนเดียวก็ได้ปะโอ้โหดื้อกันโคตรมันเลยโอ้จีอาร์แปดหกโอเคโรงหนังเสร็จสิ้นครับโอเคทีนี้ก็ไปโซนถัดไปผมโซนตรงนั้นเนื่องจากปัญหาทางด้านเวลาแล้วก็สุขภาพนิดหน่อยคอนเทนต์นี้จึงถูกตัดแบ่งเป็น2พาร์ทครับผมขออภัยในความไม่สะดวกในที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP ที่62